นับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัชยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรชบูรณ์ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินมะค่าตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นายชนินวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่าเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ทำให้เราสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตซึ่งในปีนี้นับว่าแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานอกจากนักเรียนจะนำกลวยกระทงดอกไม้ที่ประกอบด้วยดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรกและข้าวตอกตามปกติแล้วนั้นกิจกรรมวันนี้ยังพบว่าเด็กๆมีการนำต้นสักทองซึ่งถือเป็นไม้มงคลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมไหว้ครูเนื่องจากมีความเชื่อว่าต้นสักทองหมายถึงการมีศักดิ์ศรีการมีเกียรตินอกจากนั้นคำว่าสักหรือสักกะยังหมายถึงพระอินทร์ผู้ซึ่งมีอำนาจบารมียิ่งใหญ่ที่อยู่บนสูงสวรรค์จึงนิยมนำต้นสักทองมาปลูกไว้เป็นพันไม้มงคลเพื่อให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและความเจริญรุ่งเรืองดังความหมายของไม้สักทองโดยมีนายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่ร่วมนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนทุกระดับชั้นผู้ปกครองตลอดจนผู้นำท้องถิ่นลงมือปลูกต้นสักทองจำนวนกว่า100ต้นตลอดแนวรั้วของโรงเรียนบ้านเนินมะค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจากการสอบถามในสมพงษ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่บอกว่าหลังจากพิธีไหว้ครูทางโรงเรียนบ้านเนินมะค่าได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นต้นสักทองซึ่งเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เนื่องจากปัจจุบันต้นไม้เริ่มลดน้อยถอยลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆวันนี้มาช่วยกันทำสถานที่ให้มีความร่มเย็นก็ขอแสดงความชื่นชมต่อแนวคิดของโรงเรียนที่นำแนวคิดสร้างสรรค์มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมขณะที่นายอเนกศรีสังนายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนากล่าวว่าที่จริงแล้วพื้นที่ตำบลบัววัฒนาเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วแต่ก็มีความเสื่อมโทรมไปมากจึงมีแนวคิดว่าอยากให้กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างให้กับตำบลบัววัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่ก็อยากสนับสนุนให้มีการช่วยกันปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทางด้านนางปัทมาพุทธแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เผยว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะการปลูกต้นไม้นั้นจะทำให้โลกของเราลดภาวะโลกร้อนโดยทางเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลเรื่องสถานศึกษาให้มีความสวยงามร่มรื่นเพื่อการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนโดยตนเองนั้นซึ่งเป็นตัวแทนของเขตก็จะนำโครงการปลูกต้นสักทองนี้ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัดซึ่งมีจำนวนทั้งหมด185โรงเรียนส่วนนายชนินวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่าเผยว่าได้นำแนวคิดในการปลูกต้นไม้การไหว้ครูด้วยต้นไม้โดยการใช้ต้นสักทองซึ่งถือเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าสักหรือสักกะที่แปลว่าพระอินทร์ซึ่งถือว่าทุกคนเคารพบูชาจึงนำต้นสักทองมาเพื่อประกอบพิธีซึ่งพิธีไหว้ครูในปีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำต้นไม้มาปลูกด้วยสองมือของเราทำให้โลกของเราน่าอยู่เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดโลกร้อนส่งต่อไปยังชุมชนภายนอกให้ช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบไปก็วันนี้เป็นวันไหว้ครูหลังจากไหว้ครูทางโรงเรียนมะค่าก็ได้จัดกิจกรรมในการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นต้นสักทองนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์นะครับเนื่องจากในปัจจุบันต้นไม้ของเราก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจากปลูกกลับไปทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆอาจจะกลายไปเป็นพืชล้มลุกเราก็มาทำสถานที่ให้มันมีความร่มเย็นก็ขอแสดงความชื่นชมต่อแนวคิดของทางโรงเรียนเรียนมาค่าที่ได้มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับและคนในเราด้วยครับครับจริงๆแล้วตำบลบัววัฒนาเราเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วนะก็ตอนนี้ป่าก็เสื่อมโทรมไปมากนะครับก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้กิจกรรมเนี้ยเป็นตัวอย่างให้กับตำบลเรานะครับซึ่งตำบลเรานั้นหลายโรงเรียนนะครับที่มีกิจกรรมแบบนี้นะครับเพื่อให้ป่าเราสมบูรณ์ขึ้นนะทางเทศบาลของตำบลบัววัฒนานะครับก็อาจจะพยายามส่งเสริมเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อบำรุงพื้นป่าให้กับตำบลเราให้มี
ป่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.เนินมะค่าเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นจะทำให้โลกของเราลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งในการดำเนินการตรงนี้นะคะทางเขตของเรานะคะซึ่งได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ดูแลเรื่องสถานศึกษาให้มีความสวยงามร่มรื่นเพื่อที่จะจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนดังนั้นนะคะดิฉันซึ่งเป็นตัวแทนของเขตก็จะนำโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการปลูกต้นไม้สักทองนี้ไปเผยแพร่นะคะให้กับโรงเรียนในสังกัดซึ่งมีจำนวนทั้งหมด185โรงเรียนค่ะครับผมนายชนินวงแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่านะครับก็ได้นำแนวคิดในการปลูกต้นไม้นะครับไหว้ครูด้วยต้นไม้นะครับโดยการใช้ต้นสักทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับที่สักกะแปลว่าพระอินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเคารพ บูชานะครับตรงนี้ก็ได้นำสักทองมาเพื่อที่จะประกอบพิธีซึ่งถือว่าพิธีไหว้ครูในปีนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยการที่จะนำต้นไม้นะครับทั้งสองมือของพวกเขาแต่ละต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่นะครับเขียวแล้วก็ส่งต่อไปยังชุมชนภายนอกให้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม